อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับปรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเดินพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยด้วยว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เราจะมีประเด็นเรื่องอะไรที่จะสามารถนำธรรมะไปปรับใช้ได้บ้างในสัปดาห์นี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างคุณสมบัติเรื่องบ้างครับในช่วงของเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาคมนะครับมีวันหยุดต่อเนื่องเนี่ยหลายช่วงเวลานะครับมีทั้งเรื่องของงานวันเข้าพรรษาอาสาฬหบูชาแล้วก็อื่นๆด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าไปตามวัดวาอารามสถานที่ต่างๆเนี่ยคนก็นิยมไปทำบุญนะครับไปทําบุญในรูปแบบต่างๆกันนะครับคือพอพูดถึงเรื่องของการทําบุญแล้วเนี่ยเราอาจจะนึกถึงเรื่องของการให้การบริจาคทานการบริจาคเงินซึ่งถือเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการให้ทานเท่านั้นนะฮะแต่พอพูดถึงมาโฟกัสเรื่องของการทําบุญเรื่องของการบริจาคเงินบริจาคทองเนี่ยมีผู้ฟังสอบถามมาว่าเวลาเขาเนี่ยไปทําบุญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยอดตู้บริจาคทำบุญอะไรแบบนี้เนี่ยบริจาคเงินเนี่ยทำแล้วเนี่ยมันสุขใจสุขใจครับทำแล้วมีความสุขนึกทีไรแล้วก็เกิดความสุขแล้วก็มีใจหนึ่งเนี่ยมันแวบขึ้นมาคิดว่าถ้าเนี่ยเราได้เงินมาทำบุญอีกเนี่ยมันก็จะดีนะหมายความว่าทำบุญด้วยการบริจาคเงินแล้วมีความสุขแต่มีความอยากที่จะได้เงินเนี่ยเพื่อที่จะมาทำบุญอีกคำถามอยู่ที่ว่าความรู้สึกที่แวบขึ้นมาบอกว่าอยากจะได้เงินมาทำบุญเพื่อที่จะสร้างความสุขตรงนี้อีกเนี่ยถือเป็นความโลภไหมครับพระอาจารย์ครับความอยากที่เกิดขึ้นที่เราอยากจะได้เงินมากขึ้นอีกอันเนี้ยจะทำให้บุญที่เราทำไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันเศร้าหมองลงและเศร้าหมองลงหมายความว่าเวลาที่เราทำบุญอย่างที่คุณชมพลพูดนะว่ามันจะได้อยู่3ทางนั่นคือให้ทานนี่ก็ส่วนหนึ่งอย่างรักษาศีลอย่างนั่งสมาธิภาวนาพวกนี้ได้บุญหมดเลยทีนี้พอเราให้ไปให้ไปปุ๊บนี่คือกระปั้นส่วนเดียวจาก1ใน3อย่างเราได้แค่1ใน3เป็น1ใน3ทางหลายๆทางครับทีนี้พอเรามาระลึกถึงบุญที่เราได้ทำไปนี่ไอ้ความระลึกได้นี่เป็นส่วนของการภาวนาที่เรียกว่าจาคานุสติถ้าเรานึกถึงว่าฉันให้ทานแล้วฉันสุขใจจังเลยอันนี้ดีนะฉันได้ให้ทานแล้วฉันสุขใจอันนี้ดีเป็นบุญถูกไหมทีนี้ไอ้ความที่ว่าฉันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ฉันให้แล้วฉันอยากได้เงินทองมากขึ้นอีกอันนี้เศร้าหมองเศร้าหมองแต่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นคือเราหยุดจิตของเราไว้ที่ความสุขใจความสบายใจตรงนี้ถึงจะถูกเราหยุดไปแค่นี้ถ้าเลยเธอต่อไปโอ้ฉันก็อยากได้นั่นอยากได้นี่เพิ่มเติมอันนี้เศร้าหมองละเศร้าหมองละทีนี้พอเราคิดว่าเอ้ยฉันอยากจะได้เงินเพิ่มเติมเพราะฉันก็จะได้มาทำบุญอีกไอ้ที่ว่าคุณจะได้มาทำบุญอีกอันนี้ก็บุญอีกนะคือเรานึกถึงอนาคตที่เรายังไม่ได้ทำแต่เราจะได้ทำจากนั้นก็เป็นบุญอีกมันก็จึงมีเศร้าหมองไปแล้วก็เดี๋ยวได้บุญเดี๋ยวเศร้าหมองไปเดี๋ยวได้บุญมันก็จึงปนกันไปอย่างนี้ไงบาปบ้างบุญบ้างผสมกันไปในมนุษย์เราเนี่ยก็จึงมีทั้งสุขบ้างทุกบ้างผสมกันมาแต่มนุษย์เนี่ยมันจะมีสุขบ้างทุกบ้างผสมกันเป็นสภาวะของภพที่มีสุขกับทุกพอๆกันแต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับสวรรค์เทวดาเนี่ยจะมีสุขมากกว่าทุกมากถ้าเปรียบเทียบกับนรกพวกสัตว์เดรัจฉานเปรตพวกนี้จะมีทุกมากกว่าสุขมากๆแต่มนุษย์เนี่ยจะมีพอๆกันเพราะจิตใจเราเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็เศร้าหมองเดี๋ยวก็ผ่องใสเดี๋ยวก็เป็นบุญแล้วก็เป็นบาปอันนี้ถือว่ามันก็จะเศร้ามองด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยสลับไปสลับมาเพราะฉะนั้นวิธีที่ถูกต้องก็คือรักษาจิตของเราให้อยู่ในแดนของบุญให้มันมากๆหน่อยโดยการที่ให้ทานนี่มันส่วนหนึ่งที่จะเหนือขึ้นไปอีกคือการภาวนาที่ว่านี่ที่จิตเราแบบหมุนไปแล้วก็วิ่งวนมาแล้วก็เดี๋ยวจะอยากได้นั่นอยากได้นี่นี่มันเป็นบุญบุญบาปบาปนี่มันคือเรื่องรักษาสภาวะจิตไงเรื่องรักษาสภาวะจิตว่าไอ้จิตของเราทำไมมันถึงวนไปในทางที่เศร้าหมองทางที่มีความอยากทางที่มีตัณหามากนี่คือเรื่องรักษาจิตโดยเฉพาะเลย
พราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้บุญเพิ่มท่านจึงบอกว่าการภาวนาเนี่ยมันจึงเป็นบุญที่มากกว่าการให้ทานมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราสามารถรักษาจิตของเราให้อยู่ในแดนบุญกุศลได้ตลอดเอาแค่ว่าเราให้ทานแต่ไม่ต้องมากสมมุติเอาให้ทานพอประมาณแล้วเราสามารถตั้งจิตระลึกถึงทานที่เราให้ไปนั้นเป็นจากานุสติได้ตลอดอาทิตย์หนึ่งก็ยังนึกได้เดือนหนึ่งก็ยังนึกได้5ปี10ปีก็ยังนึกถึงได้อันนี้ได้บุญตลอดได้บุญตลอดจากทานที่คุณให้ไปในครั้งเมื่อ10ปีที่แล้วในครั้งเดียวเองนึกถึงเนี่ยเป็นจากานุสติเป็นการภาวนาละเอาบุญได้ตลอดอย่าไปให้จิตมันถลายไปถึงว่าโอ๊ยเนี่ยฉันทำตั้งนานแล้วฉันไม่ได้ทำฉันเศร้าหมองอีกละฉันรู้สึกแย่จังเลยอันนี้คือคุณต้องเบรกจิตแล้วไงการที่จิตมันถลายไปงั้นเอาเศร้าหมองอีกแล้วอย่างนี้มันก็จะต้องรักษาจิตของเราให้ดีและการภาวนาเนี่ยจึงได้บุญมากที่สุดการภาวนาจึงได้บุญมากที่สุดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะคุณสมบุญท่านยังเคยเตือนอนาถปิณฑิกเศรษฐีนะอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยให้ทานมากที่สุดแล้วของที่สุดละในสมัยพุทธกาลแล้วก็เคยเตือนว่าอย่าให้เกิดความพอใจเพียงแค่ว่าฉันได้ให้ทานละแล้วก็จะให้ทานให้มันมากขึ้นมากขึ้นไม่แต่เราควรจะยินดีในการรักษาศีลด้วยยินดีในการเจริญภาวนาด้วยนี่ถึงจะได้บุญเต็มจริงๆในบุญทุกรูปแบบได้บุญเต็มมันจะเกิดจากอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินทองการให้อย่างเดียวยังรวมถึงเรื่องจิตใจการภาวนาด้วยนั่นเองเชิญฟังครับก็เป็นเรื่องของจิตใจนะครับถ้ามีจิตที่ดีก่อนให้ขณะให้และหลังให้อันนี้จะดีที่สุดใช่ไหมพระอาจารย์ถูกต้องในเรื่องของการให้นะแล้วก็ส่วนของตัวเรานี่จะเป็นงี้และส่วนของผู้รับก็เป็นเนื้อนาบุญมีศีลสมาธิปัญญาหรือปฏิบัติเพื่อที่จะให้ศีลสมาธิปัญญามันเต็มขึ้นมาพ้นกิเลสได้และสองส่วนก็ชื่อว่าจะได้บุญมากที่สุดนั่นเองใช่ไหมครับพอพูดถึงเรื่องบุญนะครับถามต่อไปครับว่าคนเราเนี่ยมีทั้งบุญและบาปในตัวแน่นอนแล้วครับชีวิตคนเราเนี่ยก็มีทั้งทำดีและทำไม่ดีคะเคล้าปะปนกันไปเมื่อถึงวันนั้นของชีวิตพูดได้ง่ายเมื่อตายไปอะครับก็มีคำถามอยู่ว่าถ้าเราเนี่ยมีบุญมากกว่าบาปมีบุญมากกว่าบาปนะครับเราจะวาร์ปไปสวรรค์ได้เลยไหมฮะหรือว่าเราจะต้องชดใช้บาปที่เรามีน้อยกว่าบุญตรงนั้นด้วยครับก็อยู่ที่ว่าอันไหนมันจะให้ผลก่อนกันแล้วบุญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอันไหนมากหรือน้อยกว่ากันนะคือบางคนทำบาปมากกว่าบุญในชาตินี้นะสมมติถ้าวัดได้ครับหรือบางคนสลับกันก็ได้ทำบุญมากกว่าบาปแต่ว่าไอ้ตอนที่จะตายนั่นน่ะมันอยู่ที่ว่าบุญหรือบาปเข้าให้ผลเข้าให้ผลแล้วถ้าเข้าให้ผลอย่างไรก็จะเป็นไปตามอย่างนั้นตอนนี้มีเรื่องราวที่อยู่ในสมัยพุทธกาลด้วยว่าพราหมณ์คนหนึ่งเขาสามารถมีวิชาในที่เคาะกะโหลกคนแล้วก็จะรู้ได้ว่าคนนี้ไปเกิดที่ไหนแล้วเขาก็เลยไปเจอคนที่ว่านี่เป็นเพื่อนของพ่อเนี่ยแล้วก็กินเหล้าทำอะไรไม่ดีมาตลอดการช้านานเลยนะเฮ้แต่ว่าตายแล้วทำไมไปเกิดบนสวรรค์เออในขณะที่อีกคนหนึ่งนี่ก็ทำดีมาตลอดเลยนะให้ทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ตายแล้วทำไมไปเกิดในนรกเขาก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าไงท่านก็เลยไม่ได้ตอบอะไรถามสามรอบไม่ตอบพราหมณ์คนนี้เขาก็เดินไปเลยหนีไปท่านพระอานนท์สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นจึงถามขึ้นแล้วก็จึงอธิบายถึงจุดนี้แหละว่าไอ้ตรงที่เราจะตายเนี่ยอะไรมันให้ผลก่อนอะไรที่เข้าให้ผลตัวนั้นมันก็จะส่งผลให้เกิดในภพต่อไปจะไปสวรรค์หรือไปนรกมันก็อยู่ที่ตรงนี้ด้วยว่าอะไรเข้าให้ผลแต่ที่ไอ้ตรงจุดที่ว่าอะไรจะเข้าให้ผลเนี่ยมันก็อยู่ที่ประเภทของกรรมคือกรรมมันมีหลายอย่างเนาะว่าประเภทด้วยว่าอันไหนมันจะหนักอันไหนมันจะเบาถ้าคุณทำกรรมชั่วไม่ดีนะที่ไม่ได้มากแต่ว่าไปเรื่อยๆบางทีมันให้ผลได้หรือทำกรรมดีที่หนักทีเดียวบางทีก็ให้ผลได้เหมือนกันมันไม่แน่อยู่ที่ว่าเราจินตอนนั้นระลึกถึงอะไรถัดมาอีกก็คือที่จะมีคนพูดถึงการที่เดี๋ยวต้องไปเจอยมบาลเพื่อที่จะตัดสินว่าคุณจะต
ตกนรกขุมไหนหรือไปสวรรค์ยังไงอันนี้เขาพูดถึงเคสของคนที่บุญไม่ค่อยมากมีส่วนที่เป็นบาปอยู่ก็ต้องไปเจอยมบาลก่อนแต่ถ้าบุญมากจริงๆแล้วคือกุศลธรรมมากก็ไปสวรรค์เลยไม่ต้องมาผ่านยมบาลหรือในทางตรงข้ามกันด้วยเหมือนกันว่าถ้าบาปมากจริงๆนะเช่นทำอนันตริยกรรมมาก็ไม่ต้องมาผ่านยมบาลคือไปลงนรกลึกๆนู่นไปเลยนะก็ไม่ต้องมาผ่านยมบาลตรงนี้แหละที่ว่าเวลาเราสร้างกุศลเนี่ยจึงอย่ามาคอยที่จะแบบกังวลว่าเดี๋ยวฉันจะทำชั่วสักบ้างนะเหมือนปล่อยผีนะแล้วก็ทำดีพอที่มันจะไปดีได้นิดหน่อยแต่ว่าอยากทำชั่วอยู่อย่าคิดอย่างนั้นอย่าคิดอย่างนั้นเนื่องเพราะว่ามันเสี่ยงความชั่วเนี่ยไม่ทำเลยเสียดีกว่าเพราะว่าถ้าเราทำแล้วสมมติถ้าชาติหน้ามีจริงก็ไปตกนรกใช่ไหมมันต้องให้ผลอยู่แล้วล่ะแล้วก็ไม่ถ้าชาติหน้าไม่มีจริงอ่ะชาตินี้ยังไงก็ถูกตีเตียนความชั่วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำความชั่วไม่ทำเลยเสียดีกว่าทำความดีจะดีกว่าถ้าชาติหน้าไม่มีจริงคุณไม่ได้ไปสวรรค์เพราะว่าชาติหน้าไม่มีจริงใช่ไหมแต่ปัจจุบันก็ยังได้รับการยกย่องแล้วยิ่งถ้าชาติหน้ามีจริงคุณได้ไปสวรรค์นี่ยิ่งดีมากอันนี้คือถึงว่าจะดีกว่ากันแล้วคนเรามันทำบุญทำบาปอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราจะทำบาปเราควรจะละอายแล้วก็ไม่ทำดีกว่าแล้วก็มาทำบุญแล้วถัดมาประการที่สามที่คนมักจะเข้าใจคลาดเคลื่อนกันก็คือว่าเราเกิดมาเนี่ยใช้กรรมนะไม่ว่าจะกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยต้องชดใช้นะแล้วก็เลยพูดถึงว่ากรรมเนี่ยเป็นลักษณะของบาปบุญเนี่ยเป็นลักษณะของความดีใช่ไหมทีนี้กรรมเนี่ยมันได้ทั้งดีทั้งชั่วแล้วคำว่าชดใช้กรรมเนี่ยคือพระอาจารย์ว่าเราควรจะใช้บทเพลงชนะให้รัดกุมกันนิดหนึ่งเราไม่ใช่ว่าเราจะมาชดใช้กรรมเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมเกิดมาเพื่อใช้กรรมคำนี้คิดว่าเลิกพูดไปเลยแต่ว่าสิ่งที่ถูกต้องก็คือกรรมเนี่ยจะให้ผลการกระทำเนี่ยจะให้ผลการกระทำที่ดีก็จะให้ผลดีการกระทำที่เลวก็จะให้ผลเป็นความทุกข์การกระทำที่ดีก็ให้ผลเป็นสุขการกระทำที่ชั่วก็ให้ผลเป็นทุกข์เราก็ต้องรับผลของกรรมนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ารับผลของกรรมไม่ใช่ว่ามาใช้กรรมและตรงนี้แหละที่ว่ากำหนดบทเพียรชนะถูกข้อดีจะคืออะไรคุณผู้ชมถ้าเราเข้าใจว่าใช้กรรมเราก็จะเหมาไปหมดเลยไงว่าทุกอย่างเกิดจากกรรมเก่าเนี่ยอันนี้จะเป็นมิจฉาทิฏฐิได้เพราะว่าจะทำให้เราไม่สร้างกรรมใหม่ที่ดีโอ้อะไรที่เกิดในชีวิตฉันมันก็เป็นกรรมเก่าฉันเกิดมาใช้กรรมคือจิตของเราจะแนวโน้มไปในการที่จะไม่สร้างกรรมดีไงแนวโน้มมันจะเป็นคือหมายความว่าก็จะมีเหตุผลในการอ้างอิงในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปเป็นเรื่องนั้นหมดไม่อยู่กับความเป็นจริงไม่อยู่กับปัจจุบันไม่ทำอะไรให้มันดีขึ้นแบบนั้นใช่ไหมฮะใช่แต่ถ้าเรากำหนดบทเพียรชนะรัดกุมว่าโอเคกรรมดีให้ผลเป็นสุขกรรมชั่วให้ผลเป็นทุกข์แล้วเราก็ต้องรับผลของกรรมผลของกรรมที่เราจะรับเนี่ยหนักก็มีเบาก็มีไม่แน่เนาะท่านเปรียบเหมือนกับเกลืออุปมานี้พระอาจารย์ยกอยู่บ่อยครั้งเลยนะว่าเกลือคุณเอาไปผสมกับน้ำในแก้วหนึ่งชิมดูเค็มเกลือปริมาณเท่ากันไปผสมในแม่น้ำเจ้าพระยาชิมดูไม่เค็มแม้เพราะปริมาณน้ำมันมากน้อยไม่เท่ากันความเค็มเนี่ยเปรียบเหมือนกับผลที่เราจะได้รับแล้วเกลือเปรียบเหมือนความชั่วที่เราได้ทำมาความชั่วนั้นมันจะออกผลเค็มมากหรือเค็มน้อยมันอยู่ที่น้ำว่าน้อยหรือมากไอ้น้ำที่น้อยหรือมากก็คือความดีของเรานี่แหละว่าถ้าเราทำความดีมากผลที่ได้รับของกรรมชั่วนั้นก็จะเบาบางได้รับอยู่นะแต่จะเบาหน่อยครับถ้าเราทำกรรมดีน้อยผลกรรมชั่วที่เราได้เคยทำมาก็ต้องรับอยู่ดีแล้วมันก็จะเข้มข้นด้วยเพราะว่ากรรมดีเราน้อยเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยทำยังไงมันก็ดีอยู่แล้ว บุญยังไงทำก็ดีแล้วก็ต้องได้รับผลด้วยบุญบาปยังไงทำก็ไม่ดีอยู่แล้วแล้วก็ได้รับผลด้วยเหมือนกันได้รับผลแล้วไม่ใช่ว่าเป็นการใช้กรรมแต่เป็นการที่มันจะให้ผลซึ่งถ้าบางทีให้ผลบาปบางแบบเนี่ยคือไม่ให้ผลเลยก็มีบุญหรือว่ากรรมที่ไม่ให้ผลก็จะเรียกว่าแบบมันยกเลิกกันไปสิ้นกรรมนะก็เหมือนอย่างเช่นท่านพระองคุลิมานี้นะฆ่าคนเป็นพันอ้าวฆ่าคนเป็นพันแล้วทำไมไม่ต้องติดคุกอ่ะแล้วทำไมไม่ต้องตกนรกอ่ะใช่ไหมทั้งที่เป็นพระด้วยนะใช่แล้วยังได้เป็นพระอรหันต์อีกอ่ะเนื่องเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยกรรมมันสิ้นแล้วไง
รรมมันสิ้นแล้วไม่ต้องได้รับผลของกรรมที่กระทำนั้นนี่มันก็เป็นลักษณะความแตกต่างอันเดียวที่มีในคำสอนทั่วโลกอ่ะในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีเรื่องนี้ที่เป็นเฉพาะในพุทธศาสนาเลยว่ามันสิ้นได้ไม่ได้รับผลของกรรมเลยใช่ไหมฮะตอนบวชเป็นพระในองคุลิมาก็โดนหินปาใส่หัวโดนอะไรอย่างนี้เยอะเหมือนกันใช่ไหมครับบอกคือคนที่เขาจำได้ว่าคนเนี้ยเคยฆ่าคนคนนี้เคยฆ่าคนบิณฑบาตเนี่ยก็โดนเอาหินปาหัวต่องหัวแตกนะสำหรับองคุลิมานะใช่ก็เพราะว่ายังมีเศษของกรรมที่จะต้องได้รับอยู่แต่ว่าไอ้ที่หนักๆที่ต้องได้รับเต็มที่ไม่ต้องได้รับแล้วสิ้นไปแล้วแทนที่จะเอาชีวิตแลกกับชีวิตเนี่ยก็ไม่ต้องแต่ว่าคือทุกทรมานไปอีกแบบนึงใช่ที่เหลือนี่ก็คือท่านเรียกว่าเป็นเศษของกรรมเศษของกรรมที่ก็ได้รับไปแล้วก็ซึ่งเศษมันก็จะต้องเยอะอยู่นะเพราะว่าตัวกรรมที่ทำเนี่ยมันหนักแต่ว่าก็ได้รับเท่าที่ท่านยังมีชีวิตอยู่พอท่านมรณภาพปรินิพพานแล้วก็จบละไม่ได้รับอีกต่อไปเลยเนี่ยนี่คือทำให้ถึงการสิ้นกรรมได้เพราะฉะนั้นพอเรากำหนดบทเพียรชนะมีความรัดกุมรอบคอบสัมมาทิฏฐิมันจะตามมาเลยในสัมมาทิฏฐิตามมาปุ๊บทำให้การปฏิบัติของเราไม่ว่าจะทำบุญในรูปแบบไหนมันก็จะได้ประโยชน์ประกอบด้วยปัญญาแล้วก็ให้เกิดความก้าวหน้าถึงความสิ้นกรรมได้นั่นเองเห็นป่ะครับพูดถึงเรื่องของการสิ้นกรรมเนี่ยนะครับหลายคนบอกว่าอยากให้กรรมไม่ดีหรือสิ่งที่เคยติดตามมาในอดีตเนี่ยมันหายไปหมดไปก็เลยมีเรื่องของพิธีกรรมพิธีการต่างๆเนี่ยที่เพิ่งจะผุดมาเมื่อ10กว่าปีนี้นี่เองพระอาจารย์เราจะได้ยินคำว่าพิธีกรรมในการแก้กรรมหรือว่าพิธีกรรมในการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องทำแบบนี้นุ่งชุดขาวอาบน้ำมนต์แล้วก็อะไรอื่นๆนะฮะจ่ายตรงจ่ายตังอะไรก็ว่ากันไปนะฮะมีแบบนี้เยอะคือบางที่เนี่ยทำเป็นแพ็กเกจเลยพระอาจารย์ช่วงนี้อะไรราหูจะเข้าหรืออะไรจะเข้าดาวย้ายเนี่ยนะฮะมาเจริญพระพุทธมนต์กันเพื่อที่จะแก้ชงแก้กรรมกันแล้วก็อะไรซื้ออะไรกันเนี่ยมีมันต้องจ่ายนะฮะเดี๋ยวนี้ต้องจ่ายนะฮะแล้วก็บางทีก็ไปใช้สถานที่วัดในการจัดพิธีด้วยคำถามคืออยู่ที่ว่าพิธีเจริญพระพุทธมนต์หรือว่าพิธีกรรมอะไรต่างๆนานาเนี่ยสามารถแก้ชงแก้กรรมได้จริงไหมครับพระอาจารย์ครับคำว่าแก้กรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีเลยนะไม่มีเนื้อมีแต่คุณต้องได้รับผลของกรรมมีแต่ความสิ้นกรรมมีแต่กรรมหนักกรรมเบาอย่างเงี้ยมีอยู่แต่ว่าแก้กรรมเนี่ยไม่มีเนี่ยเป็นคำสมัยใหม่ขึ้นมาแล้วทีนี้พอคำพูดสมัยใหม่ขึ้นมาแล้วมันก็มีพิธีกรรมอะไรใหม่ๆมาปนกันมั่วไปหมดเราไม่ว่าจะอาบน้ำมนต์จะทำพิธีแก้ชงอะไรเอาตามหลักคำสอนดีกว่านะว่าการเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยหมายถึงว่าคุณมาฟังสวดที่เป็นบทวจนะของพระพุทธเจ้าเราฟังธรรมเราได้บุญเอาตรงนี้ก่อนเราฟังธรรมเราได้บุญใช่ไหมพอเราฟังธรรมเราได้บุญอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลทีนี้อย่าทำด้วยความเข้าใจไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าทำอะไรด้วยความเข้าใจไม่ถูกต้องไอการกระทำนั้นมันก็ได้บุญน้อยหรือแถมยังเพิ่มความงมงายเข้าไปอีกนั่นคือพระพุทธเจ้าเคยบอกถึงว่าสัมมาทิฏฐินี้เป็นองค์นำหน้าแต่ถ้าองค์นำหน้าไม่ถูกคือทิฏฐิไม่ถูกแล้วเนี่ยจะคิดพูดทำอะไรเนี่ยมันก็จะบิดเบี้ยวเพี้ยนไปหมดเนาะบิดเบี้ยวเพี้ยนไปเปรียบเหมือนกับเราติดกระดุมเม็ดแรกมันติดผิดอะติดไม่ตรงระดับใช่ไหมครับไล่เม็ดต่อไปเม็ดต่อไปตรงอยู่นะตรงอยู่นะแต่มันเบี้ยวตั้งแต่เม็ดแรกมันก็จะจบเลยไงมันก็เบี้ยวไปหมดเพราะฉะนั้นเม็ดแรกนี่ต้องเข้าใจให้ถูกก่อนสัมมาทิฏฐิก่อนเนื้อสัมมาทิฏฐิต้องเป็นองค์นำหน้าไม่ว่าจะเรื่องความเพียรเรื่องการพูดการคิดการกระทำก่อนถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าแล้วการคิดพูดทำอะไรมันจะเพี้ยนมันจะไม่ถูกสิ่งที่เป็นความงมงายนั่นก็คือว่าการอ้อนวอนขอร้องอะไรแล้วจะสำเร็จขึ้นมาได้ด้วยลำพังเพียงการอ้อนวอนขอร้องเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดนั่นเป็นความเข้าใจผิดพระพุทธเจ้านี่บอกไว้เลยบอกว่าถ้าใครจะสำเร็จอะไรได้ด้วยการเพียงอ้อนวอนขอร้องเนี่ยในโลกนี้จะไม่มีใครเสื่อมจากอะไร
จะไม่มีในโรงพยาบาลจะไม่มีคนป่วยคนตายจะไม่มีในโลกเพราะว่าเขาก็อ้อนวอนกันแล้วก็สำเร็จไงใช่ไหมคุณพรมน้ำมนต์แล้วคุณก็หายจากโรคอ่ะโอ้ยมันไม่ได้เหตุนั้นอย่างเดียวไงมันหลายอย่างด้วยความเข้าใจนี้ก่อนถัดมาอีกความเข้าใจที่ถูกคืออะไรกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพุทธคุณมีธรรมคุณมีสังฆคุณมีและนี่คือสัมมาทิฏฐิในการพ้นทุกข์มีนี่คือสัมมาทิฏฐิแล้วเราคิดดีพูดดีทำดีนี่จะได้ผลดีนี่เป็นสัมมาทิฏฐิเอาคุณเท่าร่วมพิธีกรรมเนี่ยคุณมีความคิดที่ดีไหมเอาก็ดีสิเพราะว่าฉันตั้งจิตไว้ดีเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมอดีตุแล้วคุณด่าคนว่าคนไหมเอ้ยไม่นะฉันก็พูดดีนะฉันก็ฟังสิ่งดีๆเป็นบทสวดที่ถูกต้องด้วยอันนี้ก็เป็นบุญไงเป็นบุญอันนี้ก็คิดดีพูดดีใช่ไหมแล้วการกระทำดีเรามีการให้ทานเราไม่ได้ทำอะไรที่มันฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นเราก็ทำดีส่วนที่ดีมีในส่วนที่ดีมีถ้าตั้งจิตไว้ถูกไงตั้งแต่แรกแล้วมันจะถูกกำจัดไอ้ความงมงายความเข้าใจผิดการอ้อนวอนขอร้องเนี่ยไปหมดแล้วแล้วทำพิธีต่างๆเหล่านั้นได้เนาะเพราะนั้นการทำพิธีอะไรก็แล้วแต่พระอาจารย์ก็ยิ่งอยากจะขอร้องว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยทำร่วมพิธีอะไรก็ตามให้จิตที่เป็นกุศลหมายถึงไม่งมงายหมายถึงด้วยปัญญาหมายถึงด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องนะว่ากรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผลแก้กรรมแก้อะไรเงี้ยมันแก้ไม่ได้มีแต่สิ้นกรรมได้สร้างกรรมดีได้เพิ่มปริมาณน้ำที่ให้ลดความเค็มได้เข้าใจอย่างนี้ก่อนเข้าใจอย่างนี้แล้วจะทำพิธีอะไรได้ไม่มีปัญหาเราคุณจะไหว้เจ้ายังได้เลยไหว้เทพเจ้าเฮ่งเจียอย่างเงี้ยอ่ะไหว้เทพเจ้ากวนอูอย่างเงี้ยอ่ะไหว้ยักษ์อะไรอ่ะท้าวเวสสุวรรณอย่างงี้ก็ได้อ่ะท้าวเวสสุวรรณครับถ้าไหว้นะแล้วเราตั้งจิตว่าเฮ้ยนี่เป็นคนที่ควรบูชานะทำไมอ่ะโอ้เทพเจ้ากวนอูนี่มีความซื่อสัตย์ท้าวเวสสุวรรณนี่เป็นคนมีศีลนะแล้วก็เทพเจ้าเฮ่งเจียแล้วก็นึกถึงคุณความดีของบุคคลเหล่านั้นน่ะเราบูชาเขาทำไมจะไม่ได้ใช่ป่ะเรายังยกมือไหว้หัวหน้าเราได้ยกมือไหว้คนอื่นได้เพราะว่าเราบูชาความที่ท่านอาวุโสกว่าอะไรกว่าเราก็บูชาไปได้ด้วยสัมมาทิฏฐิไงได้นะจะไม่เป็นความงมงายเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาเราร่วมพิธีต่างๆเหล่านี้อย่างงมงายให้ใช้ปัญญาคือพระอาจารย์จะไม่ใช่ว่าแบบปฏิเสธไปเลยว่ามันไม่ใช่เพราะบางคนตั้งจิตไม่ถูกมันก็ได้ไงถ้าตั้งจิตไม่ถูกมันก็ได้แต่ถ้าตั้งจิตไว้ผิดเนี่ยต่อให้คุณไม่ทำอ่ะมันก็ผิดอ่ะถ้าตั้งจิตไม่ผิดถ้าเราตีเตียนไปเลยว่าอันเนี้ยทำไม่ดีสอนให้คนงมงายคือคุณก็พูดไม่ถูกเพราะว่ามันเป็นอกุศลธรรมการพูดนั่นแหละเป็นอกุศลธรรมตีเตียนคนอื่นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราตั้งจิตไว้ถูกมันจะไปได้เหมือนกันจะไปได้แล้วทีนี้ถ้าจะปรับปรุงให้มันตรงตามคำสอนมากที่สุดเราก็ใช้บทเพียรชนะให้มันรัดกุมอ่ะแล้วไม่ว่าจะพิธีกรรมอะไรต่างๆแล้วพิธีก็คือเขาก็จัดกันตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเช่นนิมนต์พระมาแล้วก็มาสรณะสมาทานรัตนตรัยสมาทานศีลเสร็จแล้วก็ฟังธรรมกันมีการสอบถามปัญหาอันนี้ก็เป็นทางมาแห่งบุญ5ประการละตามคำสอนเป๊ะเลยมันก็เกิดบุญขึ้นมาละแล้วอย่างอื่นเราไม่จำเป็นก็ได้นะหรือว่าการที่ว่าจะต้องบูชาด้วยเครื่องบูชาชนิดที่ต้องฆ่าสัตว์ต้องมีสัตว์ชื่อนั้นชื่อนั้นมาตายครับคนที่มาเตรียมการเตรียมงานอะไรเนี่ยก็โอ้โหต้องได้รับความลำบากพลัดพรากถูกทรมานทรกรรมถูกสั่งในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากจะทำอย่างนี้อันนั้นก็จะเป็นอกุศลธรรมทั้งหมดเลยเราก็เอาพวงยวงที่มันเป็นอกุศลธรรมมีความแปดเปื้อนออกไปให้หมดการทำบุญของเราพิธีกรรมนั้นมันก็จะบริสุทธิ์บริบูรณ์มากยิ่งขึ้นไงมันก็จะดีมากนั่นเองเชิญพานครับคนที่เข้าร่วมพิธีกรรมแก้กรรมแก้ชงเนี่ยเท่าที่ทราบนะฮะส่วนใหญ่ฮะก็คือว่าเขารู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้มีอุปสรรคมีปัญหาเอ๊ะทำไมชีวิตช่วงนี้แย่จังเหมือนมีอะไรมาขวางกั้นหรือเกิดความไม่มั่นใจในการดำเนินชีวิตสังเกตที่คนเวลาไปดูดวงหรือว่าไปทำอะไรที่แก้กรรมอะไรแบบนี้มักจะมีอะไรอยู่ในใจพระอาจารย์คือมักจะมีอะไรอยู่ในใจว่าเอ๊ะมีปัญหาอุปสรรคติดขัดแล้วถ้าเกิดไปเข้าพิธีกรรมนี้หรือไปดูดวงอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นส่วนใหญ่คิดอย่างนี้จริงๆหรือแม้แต่ว่า
มีพิธีกรรมในการอาบน้ำมนต์ในคืนวันเพ็ญหรืออะไรต่างๆเนี่ยพออาบปุ๊บอุ้ยดีขึ้นปั๊บหรือไปเช่าวัตถุมงคลมาห้อยคออ้าวห้อยปุ๊บดีขึ้นปั๊บเขาจะมีความรู้สึกแบบนี้พระอาจารย์เมื่อคนเราเนี่ยเราไปแก้ที่ต้นเหตุกันดีกว่าว่าเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าชีวิตเขามีปัญหามีอุปสรรคทำไมช่วงนี้มันแย่จังเนี่ยเราควรจะปรับจิตปรับใจยังไงควรจะทำใจยังไงให้มันจะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้ okay. แล้วก็ดำเนินชีวิตไปได้โดยที่ไม่ต้องไปเข้าพิธีกรรมเหล่านี้ครับอาจารย์อันนี้เป็นธรรมดาของคนในโลกที่ว่าพอมีความเศร้าหมองมีความอุปสรรคแล้วมันจะต้องหาที่พึ่งนะก็ไม่สบายใจอ่ะฉันก็ต้องหาที่พึ่งก็ธรรมดาใช่ไหมล่ะฉันเครียดบ้างเรื่องงานบ้างเรื่องการค้าขายบ้างเรื่องการเรียนบ้างโอ้ทำไมจะมันยังไงบางคนเขานึกอะไรไม่ออกจิตใจฟุ้งซ่านมากๆเครียดมากๆก็ยังเข้าห้องพระสวดมนต์เลยนะพระอาจารย์นั่นต้องหาที่พึ่งต้องหาที่พึ่งที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องก็มีที่พึ่งที่ถูกต้องก็มีเอาคนที่ไม่มีที่พึ่งก่อนนะเอาคนที่ไม่มีที่พึ่งก่อนคนที่ไม่มีที่พึ่งเนี่ยพอมันแบบหงุดหงิดรำคาญไม่เข้าใจอะไรก็จะระเบิดอารมณ์ออกมาครับเนี่ยมีปัญหาเครียดบางทีฆ่าตัวตายบางทีเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้คือเขาไม่มีที่พึ่งไม่รู้จะปลดปล่อยความเครียดอารมณ์ความทุกข์นั้นอย่างไรคือจมปลักอยู่ในความทุกข์คือถูกต้องความทุกข์แล้วก็จมปลักอยู่ในความทุกข์ถูกความทุกข์นั้นรึงรัดถูกความทุกข์นั้นบีบคั้นไม่รู้จะหาทางออกยังไงไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ไปอันนี้ก็อันที่หนึ่งถ้าไม่คือคนที่มีที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องคนที่มีที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องยังไงเอาท้องฟ้าเอาต้นไม้เอาอะไรอ่ะภูเขาเอาศาลเจ้าเอาท้องฟ้าเป็นที่พึ่งนะว่าเนี่ยข้าแต่เทพเจ้าแห่งต้นมะม่วงขอให้ลูกถูกหวยแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาโปรดหนี้อันนี้คือคุณเอาต้นไม้เป็นที่พึ่งหรือเอาแต่พระพุทธรูปนี้เอารูปนี้เป็นที่พึ่งว่านี่ด้วยรูปเคารพเนี่ยเขาว่าเฮงๆมากใครขอแล้วก็รวยหมดรวยหมดนี่คือเอาที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องนะเอารูปอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่พึ่งหรือเอาโอ้ยมันหลายอย่างเนอะผ่ายันบ้างอะไรบ้างจิปาถาไปหมดเนอะมันหลากหลายมากที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องมันเยอะครับครับเนอะทีนี้ปัญหาของที่พึ่งที่คือข้อดีข้อเสียเขามีข้อดีก็คือว่าทำให้อย่างน้อยเนี่ยจิตใจคุณสบายได้บ้างเนอะคนที่มีที่พึ่งนะไม่ถูกต้องนะครับให้จิตใจมันสบายได้บ้างก็จะได้ที่ทำอะไรเข้าใจไหมแต่ว่าที่ฉันจะไปแบบฆ่าคนทำไม่ดีอะไรเงี้ยโอ้ยฉันมีที่พึ่งอันนี้ไม่ถูกต้องนะที่มึงจะไม่ถูกต้องก็ยังดีว่าเขาไม่ได้ไปทำอกุศลธรรมปานนั้นไม่ได้ทำอกุศลธรรมปานที่คนที่ไม่มีที่พึ่งใช่ไหมแต่ด้วยความที่ว่ามีที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็คลายทุกข์ได้บ้างแต่ไม่หมดคลายทุกข์ได้บางนัดเดียวนั้นเช่นคุณไปอ้อนวอนขอร้องหรือทำพิธีแก้ชงแก้กรรมอะไรก็แล้วแต่แล้วน้ำมนต์ในวันคืนวันเพ็ญคนเดือนดับอะไรก็แล้วแต่ร้องในโรงอะไรก็แล้วแต่แล้วมันก็แก้ทุกข์ได้บ้างตอนที่คุณทำนั้นแต่ปัญหาไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ที่รูทคอสอย่างที่คุณสมพลว่าไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุก็ทำให้สบายใจได้บ้างนี่คือการมีที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องโอเคเนาะถัดมาอีกประเภทที่3ก็คือมีที่พึ่งที่ถูกต้องมีที่พึ่งที่ถูกต้องคำว่าถูกต้องไม่ถูกต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าไม่ถูกต้องคือเป็นมิจฉาถูกต้องนี่คือเป็นสัมมามิจฉากับสัมมาไม่เหมือนกับถูกและผิดนะถ้าถูกอย่างเช่นเราบอกว่าสมการทางคณิตศาสตร์1 + 1ได้2นี่คือถูกแต่เราบอกว่าครับ7 - 5ได้3นี่คือผิด7 - 5มันต้องได้2ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคุณบอกว่า3นี่คือผิดนี่คือถูกและผิดในความหมายของทางโลกทั่วไปแต่ว่าในทางที่ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องในทางธรรมะเราใช้คำว่าสัมมาหรือมิจฉามิจฉาคือกิเลสเพิ่มถ้าคุณมีที่พึ่งที่เป็นมิจฉาคือไม่ถูกต้องกิเลสเพิ่มถ้าคุณมีที่พึ่งที่ถูกต้องคือสัมมากิเลสคุณลดไอ้กิเลสนี่มันคืออะไรนะความเศร้าหมองของใจไงความไม่สบายใจมันจะเพิ่มหรือมันจะลดถ้าสมมติเรามีที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องกิเลสคือโมหะจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหายได้อยู่แต่ว่าต่อไปมันไม่หายไงไอ้โมหะมันเพิ่มขึ้นละโมหะเพิ่มขึ้นเป็นที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องคือเป็นมิจฉาเพราะกิเลสคือโมหะเพิ่มให้งมงายบ้างให้เสื่อมปัญญาบ้างให้เข้าใจผิดบ้างโมหะเพิ่มแต่ถ้ามีที่พึ่งที่ถูกต้องคือสัมมากิเลสลดกิเลสตรงไหนกิเลสตรงโมหะลดปัญญาเราเพิ่มยังไงนะเ
พราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่เป็นสัมมาหมายถึงให้กิเลสมันลดท่านว่ายังไงนะที่พึ่งยังไงเนี่ยถ้าเราเจอความทุกข์ท่านบอกว่าโอเคให้มีสติสัมปชัญญะให้อดทนให้อยู่กับทุกข์ให้ได้ในคือท่านสอนเอ้ยเราจะไปอยู่กับทุกข์ได้ไงฉันไม่อยากได้ทุกข์ตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์คุณต้องกำจัดตัณหานี่คือปัญญาเลยนะคุณสมบัติปัญญาครับพอเรามีที่พึ่งที่ถูกต้องปุ๊บชี้ทางสว่างให้ว่านี่คือต้องเห็นอย่างนี้นะถึงจะถูกอันนี้คือปัญญาเอาปัญญานี่มันทำให้กิเลสมันลดนะความงมงายลดความงมงายนี่เป็นอกุศลหรือกุศลตามคุณสมบัตินี่ความงมงายอกุศลใช่ไหมปัญญาเป็นกุศลหรืออกุศลกุศลครับเป็นกุศลถ้ากุศลเพิ่มคือปัญญาเพิ่มอกุศลคือความงมงายลดไอ้นี่แหละคือที่พึ่งที่ถูกต้องเพราะเป็นสัมมาไงกิเลสเราลดลงปัญญาเราเพิ่มขึ้นครับใช่ไหมเราก็จะอยู่ได้โดยที่สบายใจอดทนได้มีปัญญาแล้วเข้าใจสถานการณ์แล้วแต่คนที่มีที่พึ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันจึงจะแก้ปัญหาได้ที่แท้จริงไงที่แท้จริงแล้วก็พอเราแก้ปัญหาที่แท้จริงได้ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆกิเลสเราลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆจนถึงที่สุดเนี่ยมันก็คือนิพพานไปเลยครับนิพพานไปเลยนี่ก็จะดีมากๆดังนั้นก็จึงแบ่งคนเป็น3ส่วน1ไม่มีที่พึ่ง2มีที่พึ่งที่ยังไม่ถูกต้องคือเป็นมิจฉาหมายถึงกิเลสเพิ่มและ3มีที่พึ่งที่ถูกต้องคือเป็นสัมมาคือกิเลสลดลงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐตรงนี้อันที่3นี้ถ้าเรามีที่พึ่งอันนี้แล้วคือบางคนก็บอกว่าฉันก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พึ่งแต่ว่าก็ยังแบบไปมาระหว่าง2กับ3ไงไปมาระหว่าง2กับ3มันก็แก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุดสักทีเด็กกิเลสก็เพิ่มเด็กกิเลสก็ลดอย่างไรก็ตามยังดีกว่าคนประเภทที่3แล้วกันนะก็ยังดีกว่าคนประเภทที่3เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเอ๊ะเราเป็นคนประเภทไหนเนี่ยเรางมงายวะเนี่ยเราสายที่เป็นแบบอ้อนวอนขอร้องหรือเปล่าเนี่ยเราก็แก้ไขเอาครับเรียกว่าสายหมู่ได้มั้ยนั่นแหละนั่นแหละเราก็ต้องปรับจิตปรับใจของเราเพราะว่าการปรับตรงนี้ปุ๊บมันคือปรับทิฏฐินั่นเองปรับความเห็นปรับทิฏฐิเป็นการเพิ่มปัญญาเนี่ยเป็นการเพิ่มปัญญาแล้วสุดท้ายเนี่ยปัญญานี่แหละจะมาเป็นที่พึ่งของเราตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยพึ่งตนพึ่งธรรมตัวนี้ว่าอย่างนี้เนี่ยพึ่งตนพึ่งธรรมพอเราพึ่งมีที่พึ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะไม่หวั่นไหวเลยคุณสมบัติท่านจะเหมือนเปรียบเหมือนว่าเสาหินเนื้อยาว16ศอกเป็นเสาหินตั้งแท่งไม่มีรอยต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง1ศอกเนี่ยปักลงไปในพื้นดินเนี่ยลึก8ศอกโผล่ขึ้นพ้นดิน8ศอกทำมุม90องศาตบดินให้แน่นนี่ลมพัดมาจากทางไหนนี่โอ้ไม่สะเทือนไม่สะเทือนคือจิตใจเรามีความมั่นคงมีศรัทธามีที่พึ่งประกอบด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วความทุกข์อะไรมากระทบนั่นนี่เราก็จะโอเคชิลเฉยสบายใจอยู่กับมันได้เข้าใจสถานการณ์แต่ถ้ามีที่พึ่งได้ไม่ถูกต้องนะหรือไม่มีที่พึ่งเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายบางอยู่บนพื้นเรียบลมเหนือพัดมาก็จะไปทางใต้ลมตะวันออกพัดมาก็ไปทางตะวันตกแต่ก็เหมือนคนที่มีที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องเดี๋ยวบอกว่ากระแสเนี่ยมาแรงเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวสมัยหนึ่งสมัยเปลี่ยนชื่อมาแรงเนี่ยนะโอ้เจ้าพนักงานนี่ทำงานกันเยอะมาก ใช่เปลี่ยนทีคนหนึ่งละสามสี่ชื่อฮะโอ้ต่อไปอีกกระแสเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เอาเลขนี้มารวมกับเลขนี้5เลขท้าย6เลขท้ายอะไรเนี่ยเลขมงคลอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนกันไปอีกเงี้ยใช่ไหมก็ตามกระแสกันไปหรือบางทีกับพระเครื่องรุ่นนี้พระเครื่องรุ่นนั้นก็จะตามกระแสไงอันนี้คือถูกลมพัดไปตามกระแสของเขามันก็จะอยู่ไม่เป็นสุขนี่คือสิ่งที่มนุษย์เกิดขึ้นเป็นประจำเลยนะฮะมนุษย์พยายามหาคำตอบในสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้เช่นขับรถไปแล้วรถเกิดประสบอุบัติเหตุแล้วไม่ตายพอไม่ตายปุ๊บเขาก็จะไปดูแล้วห้อยพระอะไรหรือว่าคุณคนนี้เป็นใครอะไรอย่างนี้ไปไหว้เกจิที่ไหนมักจะเป็นแบบนี้คือไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าทำไมคนนี้ถึงรอดชีวิตเพราะสภาพรถเนี่ยมันน่าจะตายไปแล้วปรากฏไม่ตายเราก็พยายามหาคำตอบด้วยการอ้างอิงสิ่งต่างแต่บางคนเนี่ยคือตายนะครับดวงถึงฆาตนะครับแต่ไม่มีใครไปเปิดดูเลยครับว่าเขาห้อยพระอะไรนี่มันแปลกนะนั่นน่ะสิใช่ไหมคือมนุษย์เราเนี่ยพยายามจะหาเหตุผลในการอ้างอิงสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิธีการต่าง
อันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้คนเราเนี่ยมามีสายมูคือมูไม่ใช่ว่าไม่ดีนะพระอาจารย์คือมูถ้าเกิดเราไปอ้อนวอนขอร้องแล้วก็พยายามทําในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์เช่นรักษาศีลหรือว่าโอ้รู้ละว่าจะทํางานให้มันสําเร็จเนี่ยเราก็จะต้องขยันหมั่นเพียรมาตรงต่อเวลาถ้าเกิดมีตรงนี้ประกอบไปด้วยแล้วก็มูไปด้วยเนี่ยผมว่ามันก็จะประสบความสําเร็จนะฮะก็คือว่าถ้าเราสร้างเหตุที่ถูกต้องแล้วไม่จำเป็นต้องมูก็ได้ใช่ไหมไม่จำเป็นต้องมูก็ได้ไม่แต่บางคนเขาบอกว่าถ้าไม่มูเนี่ยมันจะไม่ถึงก็แสดงว่าเขายังมีความไม่มั่นใจอยู่ไงใช่เสริมกำลังใจแบบนี้ได้ไหมพระอาจารย์อย่างเงี้ยก็คือถ้าเรามั่นใจแล้วมันไม่จำเป็นเราสร้างเหตุที่ถูกต้องมันก็อย่างอื่นมันก็ไม่จำเป็นเหมือนกับลักษณะที่ว่าคนเราต้องหาว่าเอ๊ะมันมีเหตุผลอะไรใช่ไหมล่ะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจเรื่องกรรมเราเข้าใจเรื่องว่าสุขทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเอ้ยทำไมคนนี้รถชนไม่ตายอ่ะเราก็จะโอเคมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็เกิดขึ้นได้แล้วทำไมคนนี้รถชนแล้วเขาตายอ่ะมันก็เกิดขึ้นได้คนตายคนเป็นก็เกิดเราจะหยุดตรงนี้ได้เลยแล้วจิตเราจะเป็นยังไงจิตเราก็จะสามารถรักษาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมได้เช่นแผ่เมตตาเขาได้หรือไม่ก็มีความเข้าใจในโลกว่าโอ้โลกมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่เที่ยงอย่างนี้ปัญญามันจะเกิดมากกว่าที่ว่าจะไปหาเหตุอะไรที่มันโอ้โหบางทีมันก็ลึกล้ำซับซ้อนแล้วทำให้เราเศร้าหมองด้วยทำให้เรางมงายไปอีกด้วยมันจะหยุดได้เลยทันทีไงมันหยุดจิตกึกปุ๊บแล้วเราเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นที่มันจะสร้างความสำเร็จในชีวิตหรือว่าสร้างอะไรให้ชีวิตเราดีขึ้นยังจะดีกว่านะมีเหตุมีผลมากกว่านี้แต่ที่จะเวลาเนี่ยไปเสียกับการคิดโน่นคิดนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดการกระทำอันเกิดประโยชน์แบบนั้นนะฮะถูกต้องเนี่ยก็คือด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นสมาธิที่นั่นเองนะฮะเข้าใจอย่างถูกต้องนั่นหมายความว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ที่เป็นเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของมันนะฮะมันก็เกิดเป็นเรื่องธรรมดาเกิดดับเป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่มีอะไรที่มันจะพิเศษหรือว่าอาจจะเหนือธรรมชาติอะไรมากมายนักนะฮะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยพยายามหาคำตอบในสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้และบางครั้งคำตอบที่มนุษย์หาออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องและมันจะไปในเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อที่ผิดนะฮะมันก็เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิซะเลยก็ได้บางทีนะฮะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องก่อให้เกิดไปสร้างลัทธิเกิดอะไรต่างๆนานาเชื่อมจงเชื่อมจิตอะไรกันไปนะฮะก็โอ้มันเป็นสิ่งที่บานปลายกันไปใหญ่นะฮะพระอาจารย์เอาอย่างนี้สิคุณสมบัติถ้าสมมติเราต้องการจะหาเรื่องนี้มันแบบว่าหวือหวาแบบว่าโอ้โหมันไม่น่าเชื่อเลยจริงๆเงี้ยคือมันมีอยู่ณขณะนี้อยู่แล้วนะถ้าชอบเรื่องราวพวกนี้นะตื่นเต้นหวือหวาอะไรเงี้ยอันเนี้ยการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้ง่ายนะนะคือแบบว่าคนสักคนหนึ่งแบบสมมติคุณไปอยู่ตกนรกมาแล้วคุณจะไปอยู่ที่อื่นมาแล้วแล้วคุณจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยขอโทษท่านเปรียบเหมือนกับโลกทั้งใบเนี่ยที่เราบอกว่ามีผิวดินอยู่หนึ่งส่วนมีผิวน้ำอยู่สามส่วนเนี่ยนะถ้าสมมติท่วมด้วยน้ำหมดเลยทั้งโลกเนี่ยสี่ส่วนเป็นน้ำหมดเลยแล้วก็มีเต่าตัวหนึ่งตาบอดแล้วร้อยปีจะหายใจขึ้นครั้งเดียวโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวแล้วในน้ำเนี่ยก็มีพวกเศษไม้เศษอะไรอยู่ที่มันเศษไม้ชิ้นนี้มันพิเศษอยู่มันมีรูอยู่รูหนึ่งตรงเศษไม้นี้แล้วก็ล่องลอยไปตามกระแสลมที่อยู่ในทะเลทั้งโลกนี้เลยความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้จะโผล่หัวขึ้นเอาหัวสอดเข้าไปในเศษไม้เนี่ยพอดีนี่โอ้มันยากมากครับร้อยปีโผล่ขึ้นครั้งเดียวแต่ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยยากมากน้อยมากเป็นโอ้ยล้านปีมันจะได้อยู่หรือเปล่าสมมติถ้าลมมันพัดเศษไม้นี่ไปทางด้านใต้ของโลกเกิดไอ้เต่าตัวนี้มันอยู่ทางด้านเหนือร้อยปีอีกนะกว่าจะค่อยมาเจอกันอีกทีหนึ่งแล้วเจอกันก็ไม่รู้ว่าจะโดนกันมาหรือบางทีโดนกันอาจจะไม่เข้ารูก็รออีกร้อยปีครับโอ้มันยากป่านี้ยากมาก3เท่านี่นะคูณ3เพราะ1ความที่เราจะเกิดได้เกิดเป็นมนุษย์1 2ความที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและ3ความที่คำสอนนี้ยังจะตั้งอยู่ได้จนถึงป่านเนี้ยเป็น 2,000 กว่าปีเนี่ยแล้วมันยังเหลืออยู่เนี่ยโอ้มันยากมากเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเออมากแล้วถ้าเราจะเอาเรื่องตื่นเต้นหวือหวานี่เลยนี่เลยธรรมดานี่แหละมันหวือหวาอยู่ตรงนี้แล้วเราทำไงโอ้โหถ้ารู้ป่านนี้แล้วทำไงโอ้ยก็เร่งเลยแล้วเร่งในการที่จะเอาความรู้นี่มาใส่จิตใจเราให้มันพ้นจากความทุกข์ให้ได้แล้ว
ครับนั่นเองนะเชิญผ่านครับนะพอพูดถึงเรื่องของสายมูสายมูก็ถามบอกว่าถ้าเราให้ทานรักษาศีลแต่ไม่ภาวนาจะเกิดผลยังไงฮะคือบางคนไม่ชอบภาวนาบางคนไม่ค่อยมีสมาธิชอบในการบริจาคทานจ่ายเงินแล้วจบอีกคนหนึ่งก็รักษาศีลอันนี้ยากกันฮะรักษาศีล5ข้อเนี่ยรักษาวันหนึ่งอ่ะก็โอเคอันนี้ได้บุญแต่ว่าไม่ชอบภาวนาไม่ชอบสวดมนต์ไม่ชอบอะไรอะไรแบบนี้ไม่ชอบสวดอะไรยาวๆไม่ชอบสวดอะไรนานๆเนี่ยรักษาศีลแล้วก็บริจาคทานแต่ไม่ภาวนาเนี่ยมันไม่ครบอะฮะมันจะเกิดผลยังไงไหมครับเนี่ยในเรื่องนี้มี2ประเด็นแล้วประเด็นที่2คือจะพูดถึงการทำความเข้าใจคำว่าภาวนาให้ถูกต้องก่อนประเด็นแรกที่คุณสมบูรณ์ถามว่าแล้วมันจะเกิดผลยังไงมันก็จะแก้ทุกข์ได้เฉพาะที่ทานและศีลจะแก้ได้จะแก้ทุกข์ที่การภาวนาแก้ได้เนี่ยคุณจะแก้ไม่ได้แต่มันก็ยังจะมีทุกข์บางประการที่ยังมีอยู่ในชีวิตเนอะใช่ไหมเราให้ทานเนี่ยแน่นอนแล้วว่าเราจะได้อานิสงส์เนอะเช่นจะมีคนนับถือเราเราจะมีชื่อเสียงกระจายไปเราก็จะดีในประการที่ทานก็จะให้เราดีได้ศีลก็เหมือนกันเราไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยทางกายทางวาจาก็จะมีชื่อเสียงแบบนี้ไปเราก็จะรักษาที่เราจะต้องไปมีคดีความในศาลอะไรต่างๆได้เพราะเรารักษาศีลได้คุณก็จะพ้นทุกข์ในส่วนที่ทานและศีลให้คุณพ้นทุกข์ได้แต่ได้รับผลนี้แน่นอนอะไรที่ทำแล้วไม่ได้ผลไม่มีเราจะได้ผลแน่ทีนี้ถัดมาอีกที่มันจะเจอปัญหาก็คือว่าบางทีเรามีสุขทุกข์เรื่องของทางใจทุกข์ใจสุขใจอันนี้มันจะแก้ไม่ได้ด้วยทานและศีลได้นิดหน่อยนะด้วยทานและศีลได้นิดหน่อยที่ว่าคนอื่นเขาจะต้องเปลี่ยนตามนี้แต่ว่าถ้าคนอื่นเขาไม่เปลี่ยนนะแล้วการที่ว่าเราจะสมมติเราอยากให้คนนี้เขาเปลี่ยนเราก็เอาเงินให้เขาใช่ไหมเฮ้ยคุณเปลี่ยนพฤติกรรมคุณหน่อยเช่นการล็อบบี้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคุณเอาเงินให้ปุ๊บเขาก็เปลี่ยนการโหวตอย่างนี้ให้แล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมของคนได้ด้วยทานหรือศีลนะได้ครับทีนี้บางทีมันเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็ไม่ยอมเปลี่ยนแล้วเราก็จะมากังวลใจเสียใจเศร้าใจเพราะเหตุนั้นอันนี้แก้ได้โดยการภาวนาแก้ได้โดยการภาวนาซึ่งการภาวนาตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่สองที่ว่าถ้าเราจะแก้ทุกได้เบ็ดเสร็จหมดจดทุกอย่างต้องแก้ที่จิตใจของเรานั่นคือการภาวนาแน่นอนนะว่าทานและศีลมันก็แก้ที่เราใจของเราได้บางส่วนเนาะแต่ถ้าจะลึกจริงๆได้ผลจริงๆคือต้องกับภาวนาทีนี้ประเด็นการภาวนาคืออะไรไม่ใช่ว่าต้องสวดมนต์ไม่ใช่ว่าต้องนั่งยาวไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งหลังกดหลังแข็งไม่เปลี่ยนท่าคืออันนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งที่เราเห็นคนอื่นเขาทำเราก็เลยคิดว่าอ๋อมันต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นมันไม่ใช่แค่นั้นมันไม่ใช่แค่นั้นแต่การภาวนาหมายถึงการพัฒนาจิตเรื่องของทำความเข้าใจเรื่องของปรับทิฏฐิคุณอาจจะลืมตาได้ไม่ต้องหลับตายืนอยู่ด้วยไม่ต้องนั่งแล้วเห็นสถานการณ์เห็นสถานการณ์นะเช่นคนขับรถชนกันตึมโอ้แล้วเราจะให้เป็นการภาวนาเนี่ยจะให้เป็นการภาวนาได้เลยทันทีนะคุณสมพลยังไงนะเกิดมีคนตายครับคนตายในสถานการณ์นั้นปุ๊บโอ้ความตายไม่ไกลจากเรานะเนี่ยนี่มรณสติมาเลยมรณสติมาเลยฮะความตายอยู่นิดเดียวเองนะเนี่ยนี่เราเห็นคนตายคาตาเลยเนี่ยอุ้ยแล้วเราคิดในใจเราตรึกในใจของเราว่าโอ้แม่เราก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้ครับโอ้ยเราต้องรีบทำความเปลี่ยนเราต้องรีบที่จะทำยังไงให้จิตใจเรามีปัญญาเข้าใจสิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงนี่นะเป็นการภาวนาเลยลืมตาอยู่เนี่ยยืนข้างถนนเนี่ยเห็นสถานการณ์เนี่ยแล้วทำการโยนิโสมนสิการไงการคิดตรึกตรงนี้แหละคุณสมบูรณ์เป็นการภาวนาภาวนาคือการคิดนะคือการพัฒนาก่อนนะคำนี้คือการพัฒนาการพัฒนาตรงไหนพัฒนาจิตพัฒนาจิตเกิดจากอะไรการคิดคิดไม่ใช่คิดทั่วไปคิดสเปสปะแต่คิดต้องเป็นระบบการที่เราคิดเป็นระบบนั่นคือการโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการไปทำไปแล้วจิตสงบนั่นจะเป็นปัญญาและนั่นจะเป็นการให้เกิดการปล่อยวางได้ให้เกิดความเข้าใจได้เป็นการภาวนานั่นเองเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราคิดนั่นแหละแต่อย่าคิดสเปสปะที่ว่าคิดเป็นระบบนี่คิดอะไรเป็นระบบคือตามระบบของอริยสัจ4ถ้าคุณมาคิดตรึกตามระบบของอริยสัจ4
ไม่ว่าจะอยู่อิริยาบถไหนลืมตาไม่ลืมตาอยู่ที่ไหนที่ทำงานที่บ้านหรือที่วัดได้หมดนั่นเป็นการภาวนาครับเข้าใจนะว่าไม่ได้ว่าต้องอยู่ที่รูปแบบนะต้องอยู่ที่จิตใจเราต้องการแต่พระทานมันขึ้นกับสิ่งภายนอกหมายถึงว่าสิ่งของที่เราต้องให้ศีลคือมือและปากของเรานั่นคือตัวเราคือกายแต่ภาวนามันเข้าไปในจิตไงมันก็เป็นในจิตแน่นอนว่าเราใช้สิ่งภายนอกให้มีผลกระทบต่อจิตใจเราได้เราละความตระหนี่เราจึงหยิบของข้างนอกให้ได้แน่นอนว่าเราใช้มือใช้ปากเราจะมีผลกระทบต่อจิตใจเราได้เช่นเราไม่ด่าคนเราไม่พูดโกหกเราไม่ฆ่าสัตว์มือไม้เราก็มีผลต่อจิตใจก็เพราะว่าเราไม่มีพยาบาทเราไม่มีเรามีความกรุณาเป็นต้นแล้วแต่ลึกเข้าไปอีกครับนั่นคือใช้จิตล้วนๆในการที่จะชำระจิตนั่นคือการภาวนาโดยที่ว่าไม่ต้องอยู่ที่ว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและชำระจิตนี้ชำระจิตยังไงระบบของอริยสัจ4ระบบของอริยสัจ4ระบบของอริยมรรคมีองค์8แต่ถ้าพูดถึงการภาวนาเจาะจงลงมามันก็จะต้องเป็นความเพียรเป็นสติเป็นสมาธิเป็นความคิดนึกเป็นปัญญาคืออะไรที่มันเป็นนามธรรมทั้งหมดมันจะมารวมอยู่ในนี้ล่ะสติก็อย่างที่เมื่อกี้เราเห็นคนตายปุ๊บเราอึ๊กขึ้นโอ้ความตายอยู่ไม่ไกลแล้วนะเนี่ยในคุณมีมรณสติละขั้นตอนต่อไปคือว่าโอ้ถ้าเราตายอย่างนี้เราจะไปไหนล่ะโอ้เราจะไปดีก็ได้นะไปไม่ดีก็ได้ถ้าเราทำความชั่วมีความชั่วเราก็ไปไม่ดีถ้าเรามีความดีเราก็ไปดีโอ้อยากนั้นเลยเรารีบทำความดีดีกว่าอันนั้นกูมีสติเกิดขึ้นแล้วครับกูลงมือทำความดีละแล้วตัดทำอีกถ้ายิ่งไปกว่านั้นอีกโอ้มันไม่เที่ยงเลยนะเนี่ยสิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงเราไม่ควรยึดถือไว้ปล่อยวางได้ดียิ่งดีขึ้นไปอีกมีปัญญาอีกเป็นสัมมาทิฏฐิอีกอย่างนี้เป็นการภาวนาเลยทันทีเลยเพราะฉะนั้นมันต่อเนื่องกันไปไงคือบางคนจะคิดว่าฉันให้ทานรักษาศีลแล้วฉันยังทำภาวนาไม่ได้คืออย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าคุณทำได้อยู่คือถ้าเราตอนแรกบางคนจะว่าฉันรักษาศีลไม่ได้ฉันได้แต่ให้ทานแต่พอคุณรักษาศีลไม่ได้ได้แต่ให้ทานเนี่ยไอ้อันนี้สงของทานนี่แหละมันจะทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะรักษาศีลได้ครับฉันรักษาศีลได้ฉันให้ทานได้แต่ฉันภาวนาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณรักษาศีลได้นะไอ้อันนี้สงของศีลนี่แหละมันจะทำให้คุณภาวนาได้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่มีศีลจะให้เกิดความไม่ร้อนใจจะมีอันนี้สงคือความไม่ร้อนใจไม่ร้อนใจก็หมายความว่าคุณหลับตาลงมันจะไม่ฟุ้งซ่านครับอาจจะว่าฉันทำไม่ได้เพราะหลับตาลงทีไรฉันฟุ้งซ่านทุกทีคุณก็ไม่ต้องหลับตาก็ได้ไงก็ลืมตาแล้วก็คิดเอาด้วยอันนี้สงของศีลทำให้เรามีความไม่ร้อนใจเราก็พิจารณาจะไปเข้าใจว่าไอ้การภาวนาคือการที่ต้องไม่คิดอะไรมันก็ไม่ใช่แต่คิดที่เป็นระบบต่างหากถึงจะถูกครับถ้าไม่คิดอะไรเลยมันเป็นส่วนเดียวคือสมาธิสมถะแต่มันต้องคิดนะมันต้องคิดต้องพิจารณาในการคิดพิจารณาต้องเป็นระบบนะไม่ใช่โมโมชั่วๆต้องเป็นระบบของอริยสัจ4อันนั้นมันถึงจะถูกนั่นจึงจะเป็นการภาวนาครับเป็นการโยนิโสมนสิการเป็นการภาวนาแล้วทั้งหมดนี่คือกระบวนการของปัญญามันจะแก้ทุกข์ได้ดีมากๆทุกส่วนใหญ่ด้วยนั่นคือทุกของทานทุกของศีลที่ทานและศีลจะแก้ได้เนี่ยมันก็นิดหน่อยอยู่ในโลกได้โอเคแต่ว่าไอ้ความคือปัญหาที่มันอยู่ในโลกเนี่ยมันมากกว่าเรื่องของทานเรื่องของศีลไงเราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการภาวนาพอเราทำหมดทุกอย่างเนาะแหมบุญเราก็จะค่อยๆเต็มขึ้นเต็มขึ้นเนี่ยผลดีเกินกว่าที่เราประมาณมันจะเกิดขึ้นครับคุ้มทรัพย์ยังมีอยู่ข้างหน้าอยู่คุณทราบยังมีอยู่ข้างหน้าอยู่คือถ้าเราคิดว่าฉันให้ทานฉันรักษาศีลเนี่ยฉันหวังเอาสมบัติฉันหวังร่ำรวยโอ้แล้วถ้าบอกว่าคุณให้ทานรักษาศีลแล้วคุณเจริญภาวนาด้วยนะคุณไม่ได้มีความร่ำรวยอย่างเดียวนะคือถ้าจะไปเจอขุมทรัพย์ขุมเดียวเนี่ยคราวนี้คุณเจอทีเดียว5ขุมเลยอย่างเงี้ยโอ้มันจะดีอันนี้ขุมทรัพย์นะไม่ใช่ขุมนรกนะใช่ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์เราเจอแล้วเราก็จะยิ่งกว่าประมาณที่เราคาดคิดเอาไว้นั่นเองใช่ไหมครับครับพระอาจารย์ครับมีคำถามเหมือนกันสำหรับเนี่ยแหละสายมูเหมือนกันฮะเวลาเขาจะไปมูไปขอพงขอพรอะไรต่างๆเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยคือคนโสดคนโสดอยากมีคู่นะเขาบอกว่าคนโสดอยากมีคู่อยากจะหาเนื้อคู่ก็เลยถามว่าเวลาไปภาวนาไปสวดไปโน่นไปนี่ทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยคือมันมีบางตำนานนะพระอาจารย์ไปไหว้พระปางนั้นปางนี้วัดนั้นวัดนี้แล้วจะได้พบเจอกับเนื้อคู่จะสมหวังในเรื่องนี้สรุปแล้วเนี่ยในเชิงพระพุทธศาสนาเนี่ยพระอาจารย์เนื้อคู่เนี่ยนะฮะมีจริงไหมครับ
โอเคเรื่องนี้ก็คงจะเอามาจากในนิทานชาดกนิทานธรรมบทอะไรหลายๆอย่างที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยโอ้มีคู่คือพระนางพิมพาเป็นคู่กันมาโอ้ร้อยชาติพันชาติอะไรอย่างนี้นะครับก็มีคำพูดอย่างนี้คุณสมบัติคือเราบทเพียนชนะที่รัดกุมนิดหนึ่งว่าคนเราเนี่ยบางทีเห็นกันแล้วมันก็ชอบกันเห็นกันก็ชอบกันเพราะอะไรเพราะว่าความเกื้อกูลที่เคยมีกันมาในปางก่อนหรือความเกื้อกูลที่มีกระทำในปัจจุบันได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งสองอย่างเนาะปางก่อนก็ได้หรือปัจจุบันก็ได้เนาะก็คือคนมันจะชอบกันมันก็คือทำอะไรดีๆให้กันตั้งแต่ชาติที่แล้วมาหรือปัจจุบันนี้ก็ได้ได้ทั้งสองอย่างครับแต่ถ้าจะคุณจะหมายความว่าเนื้อคู่ที่เป็นคู่กันมาชาติปางก่อนมันอาจจะมีก็ได้อาจจะไม่มีก็ได้คือถ้าสมมติว่าคนที่เป็นคู่กันเนี่ยแล้วเขาเกิดทำบุญไม่เท่ากันไม่ว่าจะให้ทานรักษาศีลหรือการภาวนาก็ตามพอเขาตายไปจากชาตินั้นแล้วนะก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยแล้วก็ไปเกิดคนละที่เช่นคนหนึ่งไปเกิดเป็นพรหมอีกคนหนึ่งไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นดุสิตอย่างเงี้ยเวลาลงมาเกิดในบนมนุษย์เนี่ยมันไม่เท่ากันแล้วนะคุณยังไม่เจอกันแล้วเพราะว่าพรหมนี่มันอายุยาวนานมากในขณะที่เทวสวรรค์ชั้นดุสิตก็ไม่ยาวนานท่านพอเท่าพรหมเพราะพอมาลงเกิดบนมนุษย์มันก็จะไม่เจออยู่กันคนละโลกใช่ไหมอยู่กันคนละโลกไม่ได้เจอกันใช่เพราะนั้นแทนที่ว่าเราจะเจอเนื้อคู่ที่เราแบบพอใจกันในชาติปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนำหรือว่าคือถ้าจะดูเนื้อคู่นะคือให้ดูที่4อย่างนี้ดูที่4อย่างนี้ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้ในปัจจุบันโดยที่ไม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องอะไรเลยก็คือ1มีศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเสมอกันมีศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเสมอกันถ้ามี4อย่างนี้เสมอกันเนี่ยอยู่กันเป็นสุขครับอยู่กันเป็นสุขอยู่กันเป็นสุขเนี่ยคือหมายความว่าก็ไม่รู้ล่ะคือในความที่อาจจะไม่ใช่ชาติก่อนเคยเจอกันมาก็ได้แต่ว่าเกื้อกูลในปัจจุบันมันก็ได้แล้วไงความเกื้อกูลในปัจจุบันดูแลกันด้วยศีลดูแลกันด้วยจาคะดูแลกันด้วยศรัทธาจาคะนี่หมายถึงการให้การบริจาคครับอันนี้คือสมมติถ้าคุณจะครองเรือนนะแล้วก็จะมีเนื้อคู่เนาะอันนี้ก็คือเป็นคนที่จะสมมติหาคู่นะคือต้องการหาความสุขจากคนคู่นะความสุขจากคนคู่ก็ต้องมี4อย่างนี้เพราะว่าถ้าสมมติเราจะเอาคนหน้าตาที่หน้าตาหรือว่าเราชอบหน้าตาคนนี้ชอบนิสัยคนนี้เนี่ยนะบางทีมันได้ระยะสั้นได้ระยะสั้นเพราะว่าพอ5ปี10ปีไปเนี่ยคุณสมบัติหน้าตามันเปลี่ยนแล้วคนเราหุ่นชั่วทรงอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยก็ถามว่าถ้ามันหมดตรงนั้นไปแล้วที่ชอบกันแล้วจะอยู่ด้วยกันอะไรยังไงต่อไปอ่ะจะให้อยู่กันยืดนี่มันต้องตรงนี้ศีลศรัทธาจาคะปัญญาแล้วก็เป็นการลงทุนคือสมมติถ้าเราจะเปรียบด้วยว่างั้นฉันก็แต่งงานแล้วถ้าแบบไม่พอใจก็ค่อยเลิกกันไปโอ้นี่เป็นการลงทุนที่แย่มากเพราะว่าคุณต้องทั้งลงทุนเรื่องความรู้สึกอิโมชันเงินทองอะไรอีกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเลือกคู่ที่ดีได้แล้วเนี่ยโอ้นี่จะดีกว่าไงคือไม่มีใครแต่งงานแล้วกะว่าจะเลิกไงก็ใช่ไหมอ๋อแน่นอนใช่แต่งงานแล้วก็กะว่าจะอยู่กันไปจนตายจากกันไปนะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนั่นแหละตายจากกันไปก็นะมักจะเป็นอย่างนั้นแต่ปัญหาคนที่เขาไปขอเนื้อคู่นี่สิครับอาจารย์ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีหรือเขาอะไรนะฮะคือเขายังไม่เจอหาไม่ได้เนี่ยนะอันนี้แหละคือปัญหาพระอาจารย์ก็เลยไปบำเพ็ญภาวนากันแล้วพุทธศาสนาจะช่วยได้จริงๆเหรอฮะในการที่เราไปสวดมนต์อ้อนวอนไปขอพระแล้วเพื่อที่จะให้เจอเนื้อคู่เนี่ยเขาถือว่าตอนนี้ยังหาไม่เจอแต่อยากจะเจอโดยเร็วเนี่ยมันช่วยได้เหรอครับก็ตรงนี้อย่างที่ว่าไปนะว่าถ้าเรามีศรัทธาศีลจาคะปัญญาแล้วก็เจอคนที่เป็นอย่างนี้คือเพราะว่าเนื้อคู่เนี่ยนะคุณสมบูรณ์ถ้าไม่ได้ตามสเปคนี้นะแล้วเราแบบงั้นจะเอาคนนี้แหละจำว่านี่คือเนื้อคู่ของฉันแต่ว่าคือเนื้อคู่ของฉันเนี่ยที่ฉันไปอ้อนวอนขอมาเนี่ยไม่มีศีลศรัทธาไม่เท่ากันจาคะไม่เสมอกันปัญญาไม่มีแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยทุกข์มหันต์นะแทนที่ว่าจะหาคู่แล้วมีความสุขคุณกลับทุกข์มากเลยทีนี้ไม่มียังจะดีกว่าเอาว่างี้ถ้ามีเนื้อคู่ที่ไม่ถูกตามสี่ลักษณะนี้ไม่มีจะดีกว่าปะไม่มีจะดีกว่าไม่มีดีกว่าครับไม่มีดีกว่าใช่เพราะไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องหาความสุขจากคนคู่เราหาความสุขอย่างอื่นก็ได้ความสุขมีเยอะแยะในโลกนี้
ความสุขจากสมาธิความสุขจากศีลความสุขจากการภาวนามีบานเลยที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นด้วยและถ้ามีให้มันดีมันจึงจะมีความสุขถ้ามีไม่ดีไม่มีจะดีซะกว่าแล้วหาความสุขอย่างอื่นแทนนี่เราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขในโลกนี้ได้แน่นอนเช่นพันครับก็คือว่าศรัทธาศีลจาคะปัญญาอันนี้คือข้อพิจารณาในการที่จะอยู่ร่วมกันแต่ว่าการที่จะได้เจอใครเจอเนื้อคู่หรืออะไรเนี่ยมันก็สุดแท้แต่พรหมลิขิตเจอก็เจอไม่เจอก็ไม่เจอแต่ถ้าเกิดเจอแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ตามนี้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาเนี่ยก็ไม่ควรที่จะพึงเอามาใกล้ตัวเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นทุกข์มากกว่าสุขใช่ไหมฮะถูกต้องถูกต้องเช่นกันครับครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สาธุชนควรจะพิจารณากันนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวครับที่นำมาฝากทุกฟังในรายการธรรมะรับปรุณในช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับพบกันทุกวันจันทร์ครับกับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับเจริญพร